ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับถึงแม้ว่าเอาละตอนนี้นะฮะบ,บทบาทของสมาชิกวุษทิสภานะครับกำลังจะหมดลงทุกทีแล้วนะฮะขึ้นอยู่กับว,ว่าเนี่ยล่าสุดทางกะกะตจะรับรองผลการเลือกสอวเนี่ยประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการออกมาเมื่อไหร่นะครับไม่รู้วันไหนแต่ว่าถ้ายิ่งยาวนานออกไปเมื่อไหร่สวชุดเดิมก็จะอยู่ในหน้าที่ต่อไปยาวเท่านั้นแต่ล่าสุดนะฮะสวสมชายแสววงการนะครับอันนี้ไม่รู้ทิ้งทวนหรือไม่อย่างไร,รแต่เจ้าตัวบอกไม่ได้ทิ้งทวน แต่ล่าสุดฮะยื่นปปชฮะยื่นปปชบอกว่าเอาผิดฮะเจ้าหน้าที่ราชทรนและยุติธรรมข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ในฐานะเป็นสวนะฮะแต่หมายถึงว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยท่านเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้ผู้บริโภคที่สภาด้วยที่สุบูริที่สภาด้วยแล้วคือบทบาทของท่านก่อนนี้เนี่ยก็คือยื่นเรื่องไปถามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนยุยติธรรมต่างๆถึงบุคคลที่เคยอยู่ชั้น14ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านได้มีการทําตามระเบียบครบถ้วนสมบูรณ์ถูกขั้นตอนหรือไม่อย่างไรแต่ถามไปตั้งหลายเรื่องว่าเอ๊ะตกลงแล้วหนังสืออนวุวัติให้ผู้ป่วยรักษานอกเรือนจำเนี่ยเกิน60วันแล้วอยู่ไหนขอดูหน่อยข้อมูลการบันทึกการดูแลผู้ป่วยนอกเรือนจําของคนที่อยู่ชั้น14ก่อนหน้านี้เนี่ย ช่วยแจกแจงมาให้กรรมธิการหน่อยอก็ถามไปตั้งหลายอย่างแต่ไม่มีการตอบกลับมาล่าสุดสวสมชายแสวงการยื่นปป,ปอชอเลยฮะให้สอบเจ้าหน้าที่รัฐฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อการดูแลผู้ต้องขังของระบบราชทันนะครับโดยเฉพาะนักโทษชั้น14โดยแจกแจงฮะสวสมชายบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ มีการขอให้กรมรัชทัณฑ์และหน่วยงานตอบกลับเป็นแล,ลายลัก์อนสามเรื่องหนึ่งคือหนังสือที่อนุมัติให้ผู้ป่วยรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน60วันพร้อมความเห็นของแพทย์ว่าสั่งการถูกต้องสุดจริตหรือไม่นี่ข้อแรกข้อ2ข้อมูลการบันทึกควบคุมและการดูแลผู้ป่วยนอกเรือนจำพร้อมกับภาพถ่ายเพราะกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลตำรวจก็บอกเสียมาตลอดถ้าอย่างนั้นก็ขอดูข้อมูลก็ยังเงียบ3สถิติตัวเลขของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวภายนอก เพราะคุณสมชายบอกว่าคนที่รักษาตัวเกิน120วันเนี่ยที่ผ่านมามันมีอยู่แค่3มคนมันมีอยู่แค่3มคนแล้วสองในสเป็นผู้ป่วยจิตเวทอีกคนหนึ่งชื่อทักษินชินวัตร<อ>ซึ่งทางกรรมธิการเรียกไปหลายครั้งก็ไม่ได้รับเอกสารตามคําสั่งถือเป็นการจงใจและเว้นการปฏิบัติหน้าที่หากมีการทุจริตและและเว้นก็อาจจะต้องมีคนติดคุกแทนอันนี้นักข่าวถามนะบอกอย่างนี้แปลว่า อาจจะต้องมีคนต,ติดคุกแทนคนนั้นหรือเปล่าครูสมชายก็บอกเป็นไปได้เพราะเตือนไปแล้วหลายรอบหลังจากที่ดําเนินการสอบเรื่องกรณีกระบวนการยุติธรรมสําหรับการที่นักโทษชายชั้น14เนี่ยนะครับมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนเนี่ยนะครับแล้วก็คณะกรรมการก็มีเรื่องที่ขอให้กรมราฐธรรม์ตอบ แต่ละข้อสอนนะครับให้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการใน3เรื่องเพราะาเอกสารเหล่านี้เป็นบันทึกปากคําที่ระดับรองอธิบดีรชาชทารผู้ตรวจรชาชทารพอโรงพยาบาลให้ไว้แต่ว่าเราต้องการเอกสารยืนยันเป็นหลักฐานทั้งหมดว่าในแต่ละปีนะครับตั้งย้อนหลังไป3าปีเนี่ยมีการให้บริการหรือการดูแลแบบนี้กี่รายทั้งหมดเนี่ยกรรมการตรวจแล้วไม่ได้รับเอกสาร คุณสมชายย้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกรรมธิการยื่นไปทางปปชหลายครั้งนะครับแต่ยังไม่ได้รับเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรยื่นไปทางราฐทานหลายครั้งนะครับแต่ยังไม่รับเอกสารตามที่ร้องขอไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยยื่นปปชนะครับให้ให,ให้ให้ลงดาบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยนะครับเมื่อถามว่าอย่างนี้ถือเป็นการทิ้งทวนตําแหน่งสวไหมคุณสมชายก็หัวเราะนะฮะยืนยันว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเองทำหน้าที่สวมาโดยตลอดไม่ใช่การมาทิ้งทวนอะไร ก่อนหมดวาระนะครับอาจมีหลายเรื่องที่ให้ทำตัวเองก็ทำอย่างเต็มที่นะฮะ